เอ้ยพี่ขออะไรอย่างได้ไหมอะไรเหรอคะคือเรื่องการแต่งงานของเราเนี่ยเพิ่นอย่าโพสต์ลงโลกโซเชียลได้ไหมพี่อยากให้มันเป็นการส่วนตัวก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะเฟิร์นพี่เนี่ยรักเฟิร์นที่สุดเลยนะรักมากๆด้วยเฟิร์นก็รักพี่ซันที่สุดเหมือนกันค่ะพี่ซันพี่ซันไม่ไปไม่ได้หรอโป คือพี่ต้องไปจริงๆอ่ะโป๋ก็รู้นี่ว่าที่พี่ทำทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อโป๋และครอบครัวของเรานะแต่มันต้อง2เดือนเลยนะพี่จะให้ทำไงได้ก็ไซต์งานมันเพิ่งเปิดอ่ะพี่ก็ต้องไปอยู่ที่นั่นจะให้ไปกลับเนี่ยมันก็ไกลนะถ้างานแบบนี้ได้ไหมล่ะพี่ก็ไปทำงาน2อาทิตย์แล้วก็กลับบ้านครั้งหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยไม่เข้าใจเนี่ยถ้าพี่ทำได้เนี่ยพี่ก็ทำไปแล้วโอ้ยอย่าคิดมากนะค่ะโอ้ยจะไม่ดีนะพี่คิดถึงโถแล้วก็อยากอยู่กับผมมากที่สุดแล้วแต่ครั้งนี้มันจำเป็นจริงๆยังไงพี่ไปก่อนนะไว้เดี๋ยวโทรหาฮัลโหลครับพี่ทันอะไรนะคะกลับไม่ได้งั้นหรออ้าวก็ไหนพี่บอกว่า2เดือนกลับครั้งนึงไงพี่ขอโทษจริงๆโถตอนนี้งานกำลังมีปัญหาอยู่อ่ะพี่กลับไม่ได้จริงๆก็ได้ค่ะถ้างั้นพี่ก็ดูแลตัวเองดีๆนะตั้งใจทำงานนะคะโอเคค่ะโอ้เอ้าแชมป์ไปไงมาไงเนี่ยไหนบอกว่าไปทำงานที่กรุงเทพไม่ใช่หรอก็เรื่อยๆอะแกเอ้าพี่ซันผัวแกไปไหนอะเขาไปทำงานที่กรุงเทพพอดีว่ามีไซต์งานก่อสร้างที่ใหม่อะพี่ซันเขาต้องไปดูแลงั้นหรออืมโป๋อะไรทำใจดีนะเพื่อนฉันมีจะบอกแกว่ะอะไรอะคือพี่ซันอะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นนะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้แกจะบ้าเหรอแชมป์แกเข้าใจผิดแล้วแหละแต่แกไม่เชื่อดูนี่นะพี่ซันนี่แล้วเขาแต่งงานเมื่อไหร่อ่ะก็ประมาณเดือนที่แล้วแกซันแกบอกว่าติดงานที่แท้แกก็ติดหญิงเหรอเฟิร์นพี่ว่าวันพรุ่งนี้พี่จะกลับไปเยี่ยมที่บ้านหน่อยอะอ้าวแต่พรุ่งนี้วันเกิดพี่โอ๊ตนะคะนี่พี่ซันลืมไปแล้วหรอจริงด้วยอะมันเกิดพี่โอ๊ตนี่นะแต่เฟิร์นก็ไปคนเดียวได้นี่ตั้งแต่เราแต่งงานกันมาพี่ยังไม่ได้กลับไปเยี่ยมที่บ้านเลยอ่ะคิดถึงบ้านอ่ะเออจริงด้วยเฟิร์นก็ยังไม่เคยไปบ้านพี่ซันเลยอ่ะงั้นพรุ่งนี้เราไปกันนะคะเอางี้แล้วกันพี่ไม่กลับบ้านแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราไปงานมันเกิดพี่โอด้วยกันเนาะจะได้ไม่เสียผู้ใหญ่ด้วยก็ได้ค่ะงั้นสรุปก็คือพรุ่งนี้ไปวันเกิดพี่โอ๊ตแล้วไม่กลับบ้านเนาะค่ะโอเคโหของขวัญมันเกิดเยอะเหมือนกันนะแชมป์จะมาที่นี่ได้ไงถ้ามันจะมาไม่ได้ฉันเองก็เป็นเพื่อนพี่โอ๊ตเหมือนกันและอย่างเนี่ยฉันรู้ว่าแกจะมางานนี้ก็เลยว่ามีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์แกนิดหน่อยมีอะไรหรือเปล่าคะคือโอ
ู้หญิงคนนี้คือใครเหรอคะพี่ซันเฟิร์นคือว่าอย่าบอกนะคะว่าฉันเป็นเมียเขาเองพี่ซันทำไมพี่ถึงทิ้งฉันไปแต่งงานใหม่แบบนี้พี่ไม่รักผมแล้วเหรอระยะเวลา10ปีที่ผ่านมามันไม่ได้มีความหมายสำหรับพี่เลยเหรอแล้วพี่ไปแต่งงานต่อได้ยังไงทั้งที่ยังมีทะเบียนสมรสอยู่กับโป๋แบบนี้พอได้แล้วนี่มันเรื่องส่วนตัวของพี่นะทะเบียนสมรสเนี้ยมันก็แค่กระดาษโง่ใบลาขันจากกันนะพี่ซันพี่จำไว้นะกรรมมันจะต้องตามสนองพี่ส่วนเธอเป็นผู้หญิงด้วยกันแท้ๆรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วอ่ะยังแย่งได้ลงคอโอ้หยุดพูดบ้าสักทีได้ป่ะพี่อายคนอื่นเขาอ่ะไอ้แชมป์พาโป๋กลับไปดิโอ้กลับบ้านมันทัวเฟิร์นเรื่องทั้งหมดมันก็จบแล้วนะเราโอเคนะอย่ามาจับมือฉันอีชั่วไอสารเลวแล้วต่อไปเฟิร์นจะเอาหน้าไปที่ไหนเนี่ยฮะเฟิร์นแต่พี่รักเฟิร์นนะรักเหรอสังคมเขาไม่ยอมรักเราหรอพี่ถ้าที่ทำการเฟิร์นรู้เนี่ยเฟิร์นก็ต้องโดนไล่ออกเอ้ยยังไงอ่ะพี่ยอมทิ้งทุกอย่างอ่ะเพราะว่าพี่รักเฟิร์นนะพอพี่สันเข้ามาทำลายชีวิตของเฟิร์นอ่ะทำให้เฟิร์นต้องกลายเป็นคนแย่งสามีคนอื่นแบบเนี้ยพี่ขอโทษนะพี่ไม่ตั้งใจจริงๆอ่ะเฟิร์นให้โอกาสพี่นะปล่อยอย่ามาแตะต้องตัวเฟิร์นและนับต่อจากนี้พี่กับเฟิร์นไม่รู้จักกันอีกเฟิร์นติดก้อนเฟิร์นขอโทษแล้วเฟิร์น